ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแสดงพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปีพุทธศักราช2566ได้นับบัดนี้สมัยของพระเจ้ายโสวรมันราชคลื่นแห่งพุทธศาสนาลัทธิมหายานได้แผ่ไพศาลเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากชมพูทวีปเข้ามาประดิษฐานณนครจำปาสีพระสกนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต่างเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากันโดยท่วนทั่วพระเจ้าชัยวรมันราชทรงปกครองไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินไม่นานก็เสด็จสวรรคตได้มีกษัตริย์ครองเมืองต่อมาอีกหลายพระองค์ตราบจนถึงสมัยของพระเจ้าศรีชัยวรมันขึ้นครองนครจำปาสีบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งด้านการเมืองการทหารด้วยพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขโดยทั่วหน้าปราศจากซึ่งอริศัตรูทางด้านศาสนาพระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่ศาสนาและสร้างพระธาตุเจดีย์หล่อองค์สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในนครจำปาสีเพื่อมุ่งหวังให้นครนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาทันเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จมีการเฉลิมฉลองกันทั่วนครจำปาสีสิบนิ้วยกไส้กาวบอกกาวพระบรมองค์พระธาตุหน้าดูนให้มาหนุนโค่นคำยามภูขาล่ำฟอนให้อ่อนซ่อนยาผิดพลาดอนุญาตขาหน่อยจำใดยาให้หลงใจประสงค์ข้องบานหีดโบราณใดสืบต่อขอภูขาใดคำวัฒนธรรมทวนใดทรงเสริมเติมบุญให้ล่ำถวายคือเพิ่นว่าสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่หน่อยสู้ข้าหน่อยผู้แสดงเนี่ยท้อ